ได้ยังไงหรือลงก็ได้เนื่องจากสนามต้องมีเสื้อกั๊กไซส์เดียวด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่แล้วให้ก็ไม่เป็นไรครับเสื้อกั๊กสนามไทยกิจอาจจะเป็นแบบสลิมฟิตครับเพราะฉะนั้นอาจจะใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับบอยเท่าไหร่บอยเหลือมากสองสามสี่พันสองพันสองเขาจานน้ำแพ็คหนึ่งพันสองนะครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นหวานเย็นได้เขียนลูกเล่นเล่นก่อนแล้วหลุดจากขวาไปซ้ายอยู่ในชุดเตี้ยสีเขียวครับเกมนี้ดูเหมือนจะได้แน็กครับลงมาเล่นเป็นผู้เล่นของหวานเย็นอีกคนนึงแล้วเสร็จผู้เล่นคนแรกก่อนหน้านี้แน็กก็หายไปเลยครับสำหรับหวานเย็นตัวการท้องได้เปิดฉากยิงก่อนเลยครับจังหวะนี้หลุดต่อไปเองครับวันนี้ก็ยังเป็นแจ็คครับกับกัปตันทีมของดาร์คฮอร์สคือเป็นปาการหลังครับตัวคุมจังหวะในแดนหลังครับแจ็คก่อนหน้านี้เล่นเป็นกองหน้าแล้วดูเหมือนจะไม่รุ่งแล้วแจ็คหันมาเล่นตำแหน่งที่ตัวเองค่อนข้างจะถนัดครับแล้วก็ถือว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยทำได้ดีสำหรับตำแหน่งปาการหลังตัวการครับเริ่มจากรูปล่างค่อนข้างจะสูงใหญ่แล้วจ้าดูการอากาศแล้วก็พาจุดถือว่าสกัดบอลได้ดีจ้ามาตอนนี้แม็กโอ้โหตายบอลลูกนี้เพื่อนจะหลอกให้อะสวยแล้วแต่ว่าเพื่อนคนหลังอาจจะไม่รู้กันครับสำหรับหวานเย็นจังหวะไม่สักครู่เกมนี้น่าจะสนุกครับเพราะว่าทั้งหวานเย็นแล้วก็ดาร์คฮอร์สแพ้มาด้วยกันเนี่ยเหมือนกันในเกมแรกครับหวานเย็นเนี่ยแพ้ทางด้านชูสกูครับ2ประตูต่อ8ส่วนทางด้านดาร์คฮอร์สครับแพ้กับแฟนแลนด์มา0ประตูต่อ4ครับเกมแรกของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะสภาพทีมแล้วก็หลายๆอย่างก็ยังไม่ลงตัวตาฝาแล้วเด็กครับต้องใช้ตาดีให้ฝาเข้าไปนับตอนเดือดด้านหลังไม่ต้องระวังแล้วผู้ตัดสินเนี่ยจ้องอยู่แล้วครับเออแล้วผู้ปุ๋ยป๋องคนนี้ปีนออกมาปาดแล้วก็รับเข้าทองครับคูมาเต๋าหมดรู้ไม่ดีครับนะพร้อมมาสร้างครับคุณโอ้โหแต่จังหวะนี้จับบอลแล้วเสียจังหวะไปหน่อยครับคุณยังไปรู้ทุ่งของดักมอสทางด้านขวาครับคุณลื้อมาจังหวะนี้หมกทิ้งไปได้โม่แน็กพาบอลทะลุขึ้นมาทางขวาดึงบอลกลับหลังแล้วโดนลุงสองคนยังไปไถ่ครับปั๊มบอลกันแล้วเจอลุงสองเสียบอลล่าหวานเย็นเต๋าล็อกปัดเข้าในแล้วทางขวาแม่ทางซ้ายเพื่อรออยู่ครับดักมอสแน็กไปเก็บบอลได้แล้วขวามาสนามลูกนี้ดีเลยเพื่อนครับไม่ทันแล้วสายเหลือนิดนึงครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แจ็คครับขอสั้นๆแล้วแจ็คดูหันหน้าไปทางไหนเจอแต่ผู้เล่นหวานเย็นครับดาร์คฮอร์สโครงการเนี่ยคุมกันแน่นจริงๆครับหวานเย็นไหลมาตอนนี้โตลุง2คนไปไม่ได้ครับเอารถเตะสกัดลูกนี้มองหลุดออกหลังครับได้เป็นลูกเตะมุมครับแต่ด้านขวาหวานเย็นนี่มันทีมไหนก่อนนะ LS Skillแต่มุมทางด้านขวาเปิดจัดมาตัดปัดทิ้งแล้วต้องกลางไปผัดออกหลังแล้วโอ้โหป๋องไม่ไว้ใจแล้วอ่ะปัดจังหวะแรกบอลมันถือจะเข้าประตูตัวเองแล้วโอ้โหเกิดจะมอบโชคให้กับดาร์คฮอร์สแล้วป๋อง
แล้วคราวนี้รับเข้าฟองเลยครับไหลมาทางซ้ายครับเก็บบอลได้ไหลมาซ้ายครั้งนึงจ่ายช้าเกินไปแล้วจังหวะนี้ถูกฟาวมาจากด้านหลังเขาต้องระวังครับดูที่ใต้ครับความปลอดภัยของผู้เล่นเดี๋ยวมาก่อนครับยังในจังหวะที่ปะทะกันเราดูผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็ด้านข้างสนามแล้วโดยเฉพาะสตาฟทีมตัวเองเนี่ยสามารถเอาน้ำมาให้เพื่อนได้ครับชีวิตจังหวะนี้แจ็คเล่นลูกสูงโอ้โหจ่ายมาเยอะไปนิดนึงเปิดกลับมาสาวสองสองสามคนแล้วตรงนั้นดาวออสตัวไม่แย่งกันเล่นเลยครับลูกนี้เตะทิ้งออกมาได้แจ็คเก็บยาวไปนิดนึงหรือเปล่าปั๊มบอลแล้วเสียให้กับหวานเย็นยังโม่แน็กช้าเกินไปต้องบอกว่าคู่เหรอโม่ช้าเกินไปครับตัดบอลได้เนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยก็มีพื้นที่ให้พาบอลไปอีกแล้วสำหรับโม่ก็ทั้งคู่แต่ว่าเลือกที่จะยัดกลับมาตรงกลางครับยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อแล้วก็ติดผู้เล่นของหวานเย็นครับให้ทางซ้ายแท็กบังลูกนี้ทำถูกออกหน้าไปเองแจ็คไหลนะไหลแล้วสปีดช่วยจังหวะนี้ยิงตรงตัวแต่ว่าจังหวะซ้ำหูเข้าร่างข้าตะข่ายแล้วนะดูว่าจังหวะแรกสองโอ้โหเนี่ยรับไม่อยู่บอลจะฉกเขาเกือบจะเสียท่าแล้วแล้วก็ทั้งหวานเย็นเกมผ่านมาประมาณ6นาทีเสร็จแล้วตอนนี้ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แล้วทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ที่สุดเพื่อจะรอถึงครับทีมบอลข้ามฝ้าขวาดาฮอสยังเล็กยังอยู่ในแดนตัวเองครับเราจ่ายทะลุช่องอัดจังหวะนี้เก็บบอลดีครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายให้บอลก็เลยจะให้เพื่อนในด้านขวาได้กับสายไม่ดีแล้วก็ติดออกข้างไปแล้วสวัสดีดาฮอสทีมบอลยาวมาลูกนี้เฮ้ยเพื่อนไม่ทันแล้วแม่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับแล้วทีมผู้เล่นนอนกองอยู่นี่คือสนามคนหนึ่งครับกรรมการต้องปล่อยหยุดเกมครับด้านข้างสนามเราน้ำให้ขึ้นได้ครับดาฮอสจังหวะแต่ท้าแต่เราเรื่องบาดเจ็บยังไงต้องเพื่อลูกทีมหรือว่ามัดน้ำให้ขึ้นดาฮอสไอ้คอนกลับคืนมาให้ครับทำรอบหวานเย็นแจ็คดูว่าทำเกมขึ้นมาลำบากเหมือนกันนะสำหรับดาร์คฮอสตัวกลางเนี่ยโดนคุมเงินแน่เลยครับคุณหม่งแม็กจังหวะหอมยังทิ้งขึ้นมาได้แต่ว่าไม่แม่นครับเสาตายก็ติดออกข้าครับเดี๋ยวครูอ่ะเอาไว้
ออสดับน้ำอยู่ด้านข้างสนามครับดับออสแต่ลุกตั้งแต่ที่มาจากฝั่งประตูจังหวะนี้ขวานเย็นทิ้งบอลโด่งครับแจ็คตามบอลลงสวยจังหวะนี้แล้วไหลออกมาทางซ้ายก็แรงเกินไปครับจังหวะดูบอลจังหวะแรกถือว่าทำได้ดีแต่ว่าพอมาจังหวะที่2เลยสายเพื่อนทางซ้ายก็แรงเกินไปครับเราจับดิบไปจังหวะที่ทำบอลหลุดออกข้างไปตอนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับดาทอสเอาบุญของออกมาครับน่าจะมาทำเกมตรงกลางแล้วต่อจ่ายมาลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะนี้ตัวผิวหลบมา2ตรงกลางไม่ยังไปได้ครับ2สายแล้วมาเล่นเล่นเล่นจังหวะ2 2ย้อนกลับมาแจ็คเปลี่ยนแกงข้างฝ้าลันท้ายครับดาฮอสตายลูกนี้โอ้โหเหนื่อยเยอะเกินไปครับเขาจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแล้วการเปลี่ยนตัวเองไงต้องแจ้งที่ผู้ตัดสินครับแจ้งที่ผู้ตัดสินแล้วก็เมื่อบอลตายเนี่ยก็ให้สัญญาณเพื่อที่เราเปลี่ยนตัวครับหลายๆคนได้เปลี่ยนตัวโดยพนักงานครับต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้กฎกติกาเดียวกับฟุตซอลครับเป็นแท็กซี่แล้วจะออกไปไม่ใช่ครับต้องขอความร่วมมือครับทุกทีมเรื่องการเปลี่ยนตัวครับการดูตัดสินก่อนทุกครั้งครับเอาแล้วจังหวะนี้แต่ทิ้งออกมาได้ครับโอ้โหต้องพรมครับให้ยังอ่านเกมได้ดีครับผู้ถักตัวของดาร์คฮอสโอ้หายไปจากเกมเลยครับหมาเย็นสำหรับเป็นดาร์คฮอสที่ตอนนี้เริ่มจะทำเกมได้ดีหวานเย็นครับไปสุดเส้นแล้วจังหวะสุดท้ายปั๊มบอลกันแล้วกำลังให้เป็นลูกทุ่งกับดาร์คฮอสครับทางด้านซ้ายเกมเหลือประมาณ8นาทีสำหรับครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังทำอะไรยังไม่ได้ครับเสมอไปที่สุดก็ตัวถึงแล้วโอ่งจังหวะนี้ก็ถูกออกหลังแล้วจังหวะสุดท้ายไปโดนเพื่อนดาร์คฮอสออกหลังแล้วไปลูกตั้งเตะขึ้นมาจากเก่าประตูครับหวานเย็นแจ็คเหลือตู้แล้วแจ็คเล่นบอลยากจังหวะนี้ตูดช่วยจังหวะจริงโอ้โหกาดทองของหวานเย็นครับตู้นี้ยิงหลุดกรอบไปครับกรรมการเนี่ยชี้เป็นลูกเตะมุมหัวจังหวะสุดท้ายน่าจะเป็นซุปเปอร์เซฟของตัวปลายมือของผู้ขับตูดาร์คฮอสครับย้อนกลับมาตั้งใหม่โอ้โหนี่เบิร์ดตู้ดีครับโอ้แล้วไปสุดแท้จังหวะนี้ยังทันครับเราตุ้มมาได้จังหวะสุดท้ายสายตรงกลางไม่มีใครแล้วจะสวนจับลูกดังฮอสไหลมาทางซ้ายดูว่าขึ้นมา 3-4 คนครับดังฮอสโอ้โหแล้วไปคลองบอลนานโยงไปแล้วจังหวะนี้เสียจังหวะแล้วโอ้ลองสองก็ไม่สมต่ออีกเลยดูการเตะขึ้นมาจากเปล่าประตูของดาร์คฮอสครับแซงแล้วโอ้โหจังหวะนี้ดูว่าต้องปิดต้นเล็กเกินไปทางแค่เล็กหน้าเกินไปดูว่าต้องหัวตูออกมาเร็วให้ออกมาขวาหวานเย็นโม่แซงทางซ้ายดูขึ้นมาประคองครับโอ้โหแล้วเพื่อนลุ้นทีมไม่ตรงเพื่อนเลยแจ็คตับจังหวะแรกได้แล้วจังหวะสองเก็บได้หวานเย็นรุนให้ไม่ผ่านแล้วแจ็คใส่ทิ้งเลยครับขอภัยไว้ก่อนครับลิฟต์ขึ้นมาขวาหวานเย็นโอ้พักโอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายแตะบอลยาวลงไปครับสองโอ้อู้แล้วจังหวะที่มาเข้าทางขวาเจนโอ้โหตัดสินใจดีเลยครับออกมาเข้าทางดังมอสแล้วจังหวะสุดท้ายมันทั้งคู่แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านหน้าสนามนัดถอยลงมาให้ฟุ้งขึ้นเล่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 นฟุ้งเล่นขึ้นเลย
กขอบฟ้าออกมาแล้วแล้วส่งครุกก็ไปไปไปน่าจะลงไปยืนค้ำเป็นกองหน้าเลยครุกอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายยังทำอะไรกันไม่ได้หวานเย็นกับดาร์คฮอล์ล็อปัดเข้าในลูกนี้ก็ยาวเลยนิดนึงเต๋าออกแล้วไปจ่ายให้กับหวานเย็นครับจังหวะนี้ล็อกหนึ่งจังหวะแล้วโอ้โหจะไหลทะลุช่องมากในหัวทิศทางยังไม่ได้ครับแต่ไอเดียดีจริงๆนะจังหวะเมื่อกี้ล็อกกลับมาแล้วอยากจะจ่ายทะลุช่องแล้วสอนโอ้โหเพื่อไม่เติมแล้วลูกนี้ตัวแกนส่วนใหญ่จะสู้กันในแดนกลางทั้งสองทีมน้องหวานเย็นแล้วก็ดาพรปัดจันท่าในแดนกลางแล้วยิงมาลูกนี้ตู้แจ็คแต่หลับแล้วหลุดออกหลังแล้วเป็นลูกเตะมุมทางด้านขวาย้อนกลับมาแล้วจับแล้วกิ่งลูกนี้ก็ยังมาบล็อกไว้ได้ทั้งสองนะล็อกโลกจังหวะแรกดูว่าม้วนหลอกสวยครับดูไปจะหลบ4คนไม่ผ่านครับแน็กเล่นยากไปหน่อยโอ้แล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวไว้ผ่อนนะโอ้โหเกือบแล้วทั้งคู่แล้วจะมีการเสียตัวกันนะจะถอดโม่มาดูเหลือสายนาทีเสร็จเอาบ้านกับวอลใหม่ครับถึงบอลโตอนาคารุ่นนี้ก็โผล่ทิ้งออกข้างไม่ได้ครับก็มาสุดท้ายก็โดนเล่นของดาร์คคองต่อข้างครับปุ๊บถอยบอลตกแล้วแม่จังหวะสองยังเก็บได้ด้วยหวานเย็นเราให้บอลช้าเกินไปเสียบอลได้กับดาร์คฮอสแล้วโต้ขึ้นมาซ้ายครับโอ้ตัดสินได้เองลูกนี้ก็ไม่ต้องซอดีครับเล่นต้องเตะขึ้นมาจากฝั่งตัวครับขอสั้นๆครับบัตรเย็นหลายแล้วซ้ายปุ๊บแต่งแล้วโอ้โหยิงลูกนี้ตั้งใจเลยยิงไปที่เสาแรกครับปุ๊บปวดเกินไปครับจังหวะสุดท้ายครับเป็นลูกตาเตะขึ้นมาจากเปล่าประตูครับตาฮอสทิ้งบอลยาวมาโป่งทิ้งออกข้างไปได้ครับเมื่อพอโดนบอลยาวก็ดูเหมือนความแม่นยำก็จะลดน้อยลงไปด้วยครับลุกลึกมาจังหวะนี้เก็บบอลจังหวะแรกยาวไปหน่อยแล้วเสียบอลให้กับหวานเย็นหลายบอลท้ายฟุกถ้ามาตรงกลางก็ไม่มีใครต้องต่อเก็บได้เต๋าจับบอลจังหวะแรกก็ตูลุกเพื่อมาแย่งอยู่ตรงขาบนโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็เหลือจับบอลไม่อยู่แล้วหวานเย็นแซ็คยังมาช่วยเพื่อนแก้ได้ครับสองตูลุกจังหวะนี้เล่นยากไปนิดนึงโอ้โหบอลบอลการที่เป็นต่อแล้วจังหวะนี้ตัวหนุ่มเนี่ยมีเรื่องของดาร์คฮอสฟรีคิกเนี่ยถ้าจังหวะนี้ในกรอบมุมโครงการสนามแล้วใครจะยิงดาร์คฮอสระยะค่อนข้างจะไกลเลยหลายๆคนก็อาจจะชอบระยะประมาณนี้น่าเลยสองครับผมตื่นยิงตื่นผ่านบอลโอ้โหเหมือนตื่นคิดคิดกับบอลนั่นแหละหนักเท่าไหร่แล้วก็ทิศทางก็ข้ามผ่านครับนาทีสุดท้ายครับก่อนเขาเวลาบาดเจ็บ1นาทีครับสำหรับช่วงเวลาแรกเข้านะสามต้องการให้เหมือนที่เปลี่ยนครับหลายๆจังหวะก็ต้องฟังผู้ตัดสินครับแม่บางทีเนี่ยไปหยุดเล่นเองที่ก็จะได้ฟาวแล้วก็ไม่ได้ฟาวก็
เสียประตูมันเยอะแล้วขุนแล้วแต่อ้อมตัวจังหวะนี้ดูสปีดต้นครับไปเก็บบอลทางซ้ายได้แล้วแต่มาลูกนี้ความบอลกันแล้วเป็นลูกเตะมุมครับขวาเย็นเสียลูกเตะมุมให้กับดาฮอสไหลเล่นสร้างมาจังมาการน่าจะให้เตะใหม่ทุกคนไม่ได้อยู่ในเส้นครับเปิดมาตรงกลางเอาตั้งป้อมแล้วดูว่าตัวประตูติดไหลลูกนี้ก็ความเดียวไปโอ้ยสายติดแจ็คดักได้สวยแล้วไหลมาซ้ายเอามีโอกาสครับแจ็คแล้วหลบจังหวะนี้ไม่ได้ครับก็จะโดนสวนกลับโอ้โหยังเป็นสองเป็นเต๋าต่อสุดท้ายแล้วคู่แล้วตอนนั้นเป็นก่อนจังหวะนี้กรรมการเป่าลูกยาว